มาดูคลิปนี้แบบเต็มๆหลังจากที่เมื่อสักครู่ได้เกริ่นเอาไว้นะฮะคือมันเป็นการแพทย์แผนไทยคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเผายาหน้าท้องเป็นการรักษาโรคระบบทางเดินอาหารเรื่องของการลดไขมันหน้าท้องอันนี้ตามความเชื่อนะฮะแต่ปรากฏคุณผู้หญิงท่านนึงครับเป็นไอดอลสาวและเป็นแฟนของนักแสดงช่องดังช่องหนึ่งมาร้องเรียนเธอไปทำแบบนี้แหละแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอเป็นยังไงไปดูคลิปเต็มๆพร้อมกันครับเอวเปียกมาแล้วเปียกมาถึงหลังเลยมันระเหยยังพอใช่รู้สึกว่าน่าจะซึมเข้าเกงในนะจุดเผาเลยไหมใช่เบคอนเลยอ่ะโอเคโอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมฮะน่ากลัวมากฮะคือมันไม่เป็นไปตามที่คิดเอาไว้จุดไฟปุ๊บจริงๆแล้วเนี่ยเอาตามหลักนะที่ผ่านมาเนี่ยมันจะอยู่แค่ตรงบริเวณหน้าท้องมันจะมีไฟอยู่บนหน้าท้องเลยแค่นั้นแต่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันลามฮะลามทั้งตัวเลยนะทั้งตัวแล้วกรีดร้องทุรนทุรายพยายามจะดับกลายเป็นว่ายิ่งดับยิ่งลามเพราะมันคือแอลกอฮอล์อ่ะมันแอลกอฮอล์แล้วที่อยู่ตรงนั้นอ่ะผ้าอีกพลาสติกอีกเชื้อเพลิงทั้งนั้นเลยมันลามไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วคลิปนี้คือคุณผู้หญิงเนี่ยเขาเอามาร้องเรียนเขาบอกว่าโชคดีที่มีคลิปเป็นหลักฐานแล้วเอามาร้องเรียนว่านี่คือคลินิกดังแห่งหนึ่งเธอไปเผายาหน้าท้องเพื่อไปรักษาตามที่ผมเล่าไปนี่แหละสุดท้ายคุณหมอเนี่ยเอาแอลกอฮอล์ 95% ราดไปที่หน้าท้องมีผ้ามีอุปกรณ์วางอยู่จุดไฟปุ๊บตอนนั้นเนี่ยเธอยังบอกอยู่เลยนะหมอแอลกอฮอล์หนูรู้สึกว่ามันซึมไปที่แผ่นหลังและสะโพกหมอก็ยังไม่ได้ว่าอะไรพอฉีดเสร็จเท่านั้นแหละฮะเอาไฟแช็กมาจุดตู้มเลยฮะอย่างที่เห็นครับเหตุการณ์นี้เธอบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วหลังเกิดเหตุมีการบ่ายเบี่ยงโยนกันไปโยนกันมาระหว่างหมอกับคลินิกครับเนี่ยแล้วดูแผลเธอฮะโอ้โหจะไปเผายาหน้าท้องรักษากลายเป็นว่าหนักกว่าเดิมค่ะกลายเป็นแผลไหม้เต็มตัวไปหมดนะครับแล้วเธอต้องหาเงินมารักษาตัวเองจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเยียวยาใดๆจากทางหมอและคลินิกนะครับแล้วแผลของเธอก็ยังไม่หายดีด้วยโอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมน่ากลัวมากแล้วแผลไฟไหม้นะกว่าจะใช้เวลารักษาเนี่ยนานแล้วก็กว่าจะทำให้กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยจะไม่ง่ายถูกไหมครับเพราะว่ามันก็จะทิ้งร่องรอยแล้วความที่เขาเป็นเน็ตไอดอลสาวมันก็ต้องใช้เรือนร่างใช่ไหมฮะด้วยเนี่ยคำถามก็คือว่าตกลงใครจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เธอโดนแบบนี้แล้วต้องไปตรวจสอบคลินิกแห่งนี้ด้วยหรือเปล่าใช่แล้วมันไม่ใช่แค่ที่นี่ไงคือโอ้โหถ้าคุณผู้ชมเซิร์ชนะมันเยอะมากเลยแล้วสาวการเผายาที่บริเวณหน้าท้องแบบนี้เนี่ยมีหลายคลินิกที่ทำอยู่ซึ่งมันก็มีทั้งแบบที่ถูกต้องแต่อันนี้เดี๋ยวจะต้องฟังคำชี้แจงว่ามันไปผิดพลาดในขั้นตอนไหนมันจึงเกิดเหตุร้ายขนาดนี้ได้นะคะ